สวัสดีค่ะวันนี้แพรก็จะมาแชร์ค่าใช้ใจ่ายต่างๆต่อเดือนที่แพรใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดาจะบอกว่าไลฟ์สไตล์ของแพรเนี่ยตั้งแต่ตอนเรียนกับตอนที่เริ่มทำงานเนี่ยไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบช็อปมากมายอะไรอย่างนี้ก็เลยจะมาสรุปค่าใช้ใจ่ายเดือนที่แล้วละกันเป็นเดือนมีนาคม เป็นเดือนที่แพรไม่ได้ซื้อของแบบเสื้อผ้าเครื่องสํเครื่องสําอางอะไรเงี้ยไม่ได้ซื้อเลยเป็นเดือนที่ใช้ชีวิตแบบสังหารกินข้าวทําอาหารแล้วก็เดินทางเท่านั้นก็คือจะบอกว่าค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะบอกว่ามันเป็นค่าใช้ใจ่ายตามไลฟ์สไตล์ของแพรแล้วก็ ถ้าเดือนไหนเนี่ยเรามีช้อปปิง้งเรามีซื้อของอาจจะมากกว่านี้แต่ว่าถ้าเดือนไหนเนี่ยไม่มีช้อปปิ้งเลยแล้วก็เราสั่งข้าวมากินเนี่ยน้อยกว่านี้ทําอาหารมากขึ้นเนี่ยค่าใช้ใจ่ายมันก็จะน้อยกว่านี้นะคะจะมารสรุปให้ฟังว่าค่าใช้ใจ่ายแต่ละอาทิตย์เนี่ยเราเสียไปกับอะไรบ้างนะคะก็ไปดูกันเลยอาทิตย์แรกเนี่ยก็คือวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดเราก็มีเสียค่า ชาวบ้านที่รวมกับค่า WiFi ไปแล้วเนี่ยห้าร้ยเหรียญค่าโทรศัพท์ต่อเดือน50.4สิบี่เหรียญค่าน้ำค่าไฟของเดือนกุมภาที่ปกติเนี่ยเราจะจ่ายตอนต้นเดือนเดือนถัดไปก็จะ4 6 5เหรียญแล้วก็เพราะว่าแพลเนี่ยมีรถฉะนั้นเนี่ยที่นี่เนี่ยคนที่มีรถจะต้องเสียค่า ประกันรถเนี่ยทุกเดือนถ้าไม่เสียก็คือขับไม่ได้ก็คือตำรวจเนี่ยเขาก็จะมาออกใบสั่งซึ่งค่าประกันรถเนี่ยรวมแล้วอยู่ที่175.66เหลรียญแต่ว่าความที่ว่าแพลวเนี่ยกบแฟเนี่ยหารกันคนละครึ่งเพราะว่าเราใช้รถร่วมกันแพลวก็จะจ่ายอยู่ที่87.8เเหรียญ ต้นเดือนเนี่ยพก็จะมีซื้อของเข้าบ้านนิดหน่อยเช่นแบบพวกแชมพูสบู่อะไรอย่างนี้ก็จะอยู่ที่24.97เหรียญโดยอาทิตย์แรกเนี่ยพะสั่งข้าวเข้ามากินสองครั้งก็คือรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือ35.97เหรียญแล้วก็มีเดินทางนู่นนี่นั่นไปนั่งแท็กซี่ไปครั้งหนึ่งก็จะเป็น17.55เหรียญตก ทั้งอาทิตย์แล้วเนี่ยก็คือ813.22เหรียญแต่ว่าก็คือค่าพวกค่าค่าใช้จ่ายฟิกเนี่ยมันก็คือเกินครึ่งมาอยู่แล้วเรามาดูกันที่สัปดาห์ที่2ก็คือวันที่8ถึง14มีนานะคะสัปดาห์ที่2เนี่ยแพยมีสั่งอาหารแล้วก็ซื้อเหมือนซื้อกลับบ้านเนี่ยมากิน5ครั้ง ทั้งหมดเนี่ยก็คือ98.56เหรียญแล้วก็มีซื้อพวกเอ่อโกลเดอรี่ก็คือพวกแบบของกินไว้สำหรับทำอาหารเนี่ยจากเอ่อซูปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็คือ96.7เหรียญแล้วก็เดินทางแพลมีนั่งแท็กซี่อยู่ครั้งหนึ่ง17.85เหรียญน,นะคะ ซึ่งสรุปของอาทิตย์นี้แล้วเนี่ยก็คือมีอยู่ค่าใช้ใจ่ายมีอยู่3ามแคตตาล็อเท่านั้นก็คือมีสั่งกินเเดินทาง1ครั้งแล้วก็ซื้อพวกโกลสรี่เนี่ยทั้งหมดตกอยู่ที่213.11เหรียญน,นะคะต่อมาก็คือวันที่15ถึง21ก็คือสัปดาห์ที่3เนี่ย ก็มีเติมน้ำมันไปหนึ่งครั้งเติมน้ำมันรถก็ตกก็อยู่ที่ห้าสิบเหรียญแล้วก็มีซื้อพวกขนมแล้วก็พวกของใช้ในห้องน้ำนิดหน่อยเพิ่มเติมยี่สิบห้าจุดเจ็ดหนึ่งเหรียญแพลมีสั่งกินสามครั้งก็จะมีพวกสั่งข้าวบางทีก็สั่งชานมไข่มุกมากินอะไรอย่างงี้ก็ตกอยู่ที่สี่สิบเก้าจุดยี่สิบสามเหรียญ ทั้งอาทิตย์เนี่ยรายจ่ายทั้งหมดอยู่ที่124.94เหรียญน,นะคะส่วนสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่4เนี่ยแพลวเริ่มตั้งแต่วันที่22แล้วก็ขอนับไปถึงสิ้นเดือนเลยละกันเป็นวันที่31นะคะก็คือสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีซื้อของเข้าบ้านอยู่2ครั้งก็คือเป็น ยี่สิบห้าจุดแปดเหรียญแล้วก็อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นห้าสิบเจ็ดจุดสามหกเหรียญแล้วก็มีทานข้าวก็คือซื้อสั่งอาหารมากินแล้วก็ซื้อกลับบ้านอยู่สี่ครั้งทั้งหมดเนี่ยตกอยู่ที่เจสิบหกจุดห้าเหรียญทั้งอาทิตย์เนี่ยมีแค่ซื้อของเข้าบ้านกับสั่งอาหารมากิน ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่159.66เหรียญนะคะทั้งหมดทั้งมวนทั้งเดือนทุกอย่างรวมแล้วตกอยู่ที่1310.93เหรียญก็ถ้านับแค่ค่ากินสั่งเข้ามากินหรือว่าซื้อกลับบ้านเนี่ยก็จะอยู่ที่ ทั้งหมดทั้งเดือนเนี่ยก็จะอยู่ที่260.26เหรียญกินไปทั้งหมด14ครั้งตกครั้งละา18.5หเ 18. เหรียญนะคะก็ถือว่าเป็นราคามาตรฐาน แล้วก็ซื้อพวกของใช้ของเข้าบ้านทั้งหมดเนี่ยตกอยู่ที่2 3 0 5้สี่เหรียญน,นะคะก็ถ้าเดือนไหนกินข้างนอกเยอะซื้อของเข้าบ้านก็จะน้อยแล้วก็ไปเพิ่มในส่วนที่สั่งเขา้าเข้ามากินแล้วก็ถ้าเดือนไหนก็ ทำข้าวทำข้าวกินที่บ้านเยอะเนี่ยตรงส่วนซื้อของข้าบ้านก็จะเยอะกว่าส่วนที่ทานข้าวข้างนอกบ้านปกติแล้วถ้าไปทานข้าวที่ร้านเนี่ยมันจะแพงขึ้นกว่านิดหน่อยต่อครั้งเพราะว่าเราจะต้องมีเสียค่าทิปแล้วก็เหมือนค่าเหมือนค่า์วิสช,ชาร์จแหละก็ถ้าเราสั่งมากินที่บ้านหรือว่าไปซื้อกลับบ้านเนี่ยก็จะได้งไงอะ เสียค่า delivery ในส่วนนั้นไปอตอนนี้มันโควิดอ่ะมันก็ร้านต่างๆเขาก็ไม่ได้เปิดให้นั่งกินอะไรเงี้ยก็เลยเหลือช้อยแค่ว่าซื้อกับบ้านดีกว่าหรือว่าสั่งมากินดีกว่ามันก็ปลอดภัยกับเราแล้วก็คนรอบข้างเราด้วยอะไรอย่างี้แล้วก็ก็คือถ้าดูๆแล้วเนี่ยค่าใช้ใจ่าย fix เนี่ยก็เกินครึ่งแล้วอะเกินครึ่งจาก ยอดรวมทั้งหมดแล้วอะไรอย่างนี้พอเรารู้แล้วว่าแบบค่าใช้ใจ่ายเราจะประมาณเนี้ยเราก็สามารถเก็บเงินเป็นเหมือนเงินออมสำรองเผื่อแบบเราไม่มีงานทำหรือว่าจะมีปัญหาช่วงใช้เงินล่วงหน้าอะไรยเงี้ยเราก็สามารถจัดการรายรับรายจ่ายของเราได้ <c oughs> ก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าเงินไทย จากค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดของแพมเนี่ยใช้เท่าไหร่ก็คุณง่ายๆเลยก็คือคูณ25นะคะก็ลองไปคำนวณกันดูใครที่ไปเรียนเรียนต่ออยู่เมืองนอกทำงานอยู่เมืองนอกแล้วก็หรือไม่ว่าคนที่อยู่ไทยก็ได้นะคะก็ลองมาแชร์กันดูว่าค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนเนี่ยใช้กันเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามีทริคอะไรแนะนำในการแบบเก็บเงินเก็บนู่นเก็บเงินนู้นนี่น,นั่นก็แชร์กันได้นะคะ ก็ก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบาย